สวัสดีจ้านะคะสวัสดีพี่น้องบองประโอนทุกท่านเนาะมื้อนี้พี่ฟ้าจะไปเบิ่งอาหารชนิดนึงนะคะห่อเป็นมกน้อยๆนั่นก็คือถั่วเน่านะคะเพื่อนๆเป็นห่อน้อยๆคือข้าวต้มนะคะแกะออกมาเป็นลักษณะนี้พี่น้องเพิ่นเฮ็ดไปแต่ใส่แกงนะคะแกงสับปะแกงทุกอย่างเนาะสามารถใส่ว่ากับว่าทุกอย่างสามารถใส่ได้แล้วแต่คนมักแล้วแต่คนชอบนะคันคนมักมันก็จะว่าลำแต่แต่เนาะแต่คนบ่มักเพิ่นก็สิว่ามันเหม็นเพราะว่าคําว่าทั่วเน่านี่มันก็ต้องมีเหม็นเนาะคือจังเฮาบ้านอีสานบ้านเฮามีปลาร้าแต่ละเนาะเหม็นก็คือแสบอ่ะเนาะพี่น้องอันนี้ส่วนมากเข้ามาทางเหนือเฮาสิเห็นเขาแบบมัดขายนะตอนแรกเฮาก็คิดว่ามันเป็นข้าวต้มมัดน้อยๆเนาะที่จริงแล้วมันเป็นถั่วเน่าเนาะห่อหน่อยๆบ่แพงดอกแต่ว่าสมัยสมัยนี้เพิ่นบ่ค่อยเฮ็ดกันดอกมันใส่เวลาจักหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเอาถั่วเหลืองเนาะถั่วเหลืองอ่ะมาต้มซะก่อนแล้วก็เอาถั่วที่ต้มเราไปมักไว้จักประมาณ 2-3 มื้อไปอบไว้เนาะแล้วก็เอามาตําใส่เกลือใส่กระเทียมนะคะบางบ้านเขาก็อาจจะใส่พวกข่าตะไคร้นะแล้วก็ตําใส่กันเนาะพี่น้องตําใส่กันให้มันละเอียดแล้วก็ไปห่อใส่หมกใบตองนะใบตองห่อหน่อยๆประมาณนี้ล่ะแล้วก็เอาไป1ประมาณจัก20นาทีเนาะ1ให้มันสุกพอมันสุกแล้วมันหอนๆนี่สามารถสิเอาข้าวเหนียวมาจิ้มกินได้เนาะแซ่บดีคือกันแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มันถ้ามันเย็นแล้วเขาก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้ประกอบอาหารอย่างอื่นนะเช่นเขาอาจจะใส่แกงเช่นจอกผักกาดอย่างประมาณนี้เนาะเอาใส่กะแซ่บอยู่พี่น้องตามสไตล์ของถ้าคนมากับว่าแซ่บคือหวานล่ะถ้าคนบ่เคยกินก็อาจจะบ่กล้ากินเนาะเพิ่นเอิ้นว่าถั่วเน่านะคะว่าเป็นถั่วเน่าของประเทศญี่ปุ่นเด้อันนี้เป็นถั่วเน่าของชาวเหนือเนาะเพิ่นมีเป็นอาหารของเพิ่นอันนี้สามารถสิกิ้มกินกับข้าวเหนียวได้อร่อยอร่อยจ้ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาด้วยคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า